สวัสดีครับวันนี้ฮะเป็นคลิปพิเศษจริงๆนะครับผมว่าเราได้เรียกว่ากล่องลับแล้วกันจากทางคุกกี้รันคิงดอมฮะขอขิงสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าของที่เราได้มาวันนี้ฮะส่งตรงมาจากเกาหลีป่ะเฮ้ยเออใช่น่าจะส่งตรงมาจากเกาหลีส่งตรงมาจากเกาหลีฮะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าคุกกี้รันเดฟซิสเตอร์ขอบเอ้ยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะแต่ว่าเขาส่งมาแล้วอยากขิงจริงอยากขิงจริงอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีของที่ทุกคนไม่มีเว้ยนี่ๆๆตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าอะไร The Art of Cookie Run Kingdom เฮ้ยอาร์ตบุ๊กหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้เลยยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะยิ่งกว่านั้นฮะด้านข้างนี้ฮะอะไรฮะ Limited Edition เออเอาว่าใครสนใจนะคอมเมนต์ราคาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งประมูลเข้าตลาดครับผมจังหวะนี้ต้องเอาหมดแล้วฮะแซวเล่นแซวเล่นเงินขัดสนแต่ว่ากล่องเนี่ยออกมาแพ็คเกจสวยงามทีเดียวแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นอันเนี้ยเป็นลายอาณาจักรเป็นเออเป็นไอ้โลโก้ EP อาณาจักรอ่ะแล้วก็เขียนว่าคุกกี้รันคิงดอมตื่นเต้นว่ะเออว่าอยากรู้ข้างในมีอะไรไปดูฮะโอเคฮะเปิดมานะครับผมอย่างที่รู้กันเมื่อกี้เขียนว่า The Art of Cookie Run Kingdom แน่นอนฮะอาร์ตบุ๊กแต่เนื้อกว่าอาร์ตบุ๊กครับเราไปดูของอย่างอื่นดีกว่าอันแรกฮะเป็นเข็มกลัดหรือว่าพินเนี่ยคุกกี้รันคิงดอมนะฮะเนี่ยโลโก้พินเป็นลายโลโก้ของ Cookie Run Kingdom นะฮะสวยงามเขาว่ากันไปว่าไม่มีขายเพราะงั้นไปละหนึ่งเออเฮ้ยวางไว้ก่อนไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่ะฮะนี่ฮะ 3D ด้านนี้เป็นเหล่าคุกกี้อ๋อรีเจนตอนแรกที่เป็นรีเจนดารีเออเป็นตัวรีเจนดารี5ตัวอ๋อมันต้องไอตัวนี้ยกซ้ายยกขวาเว้ยนี่ยกซ้ายยกขวามันจะขยับยึกๆๆๆนี้ส่วนอันนี้สปอยนิดหน่อยอันนี้สปอยนิดหน่อยครับอันนี้เป็นอาณาจักรของ Cookie Run Kingdomซึ่งถ้าเกิดเราขยับดีๆมันจะเห็นการสปอยประสาทเลเวลตั้งแต่แรกจนถึงเลเวล12แต่สวยดีเอาไว้อันนี้เอาไว้สะสมเฉยๆเลยนะฮะและอันทีเด็ดฮะนี่เดี๋ยวก่อนจะไปดูพระเอกนะเรามาดูพระรองก่อนผมบอกเลยว่าพระรองนี่อย่างโหดต้องแต่ต้องเซ็นเซอร์สักหน่อยนะอันนี้ให้ดูการ์ดก่อนลายการ์ดนี่เป็นสีดำทองสวยงามนะฮะหลายๆคนเห็นแบบนี้ก็น่าจะพอเดาได้รู้อยู่แล้วว่ามันคือการ์ดโค้ดซัมติงครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าโค้ดของเขาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะได้นะฮะคือ 3,000 เพชร3,000 เพชรไม่เท่าไหร่เปิดได้10โลขำๆแต่นี่ฮะแลนด์มาร์คพิเศษฮะมันคืออะไรพี่อาร์ตมันคือแลนด์มาร์คพิเศษเป็นแลนด์มาร์คลิมิเต็ดมิวสิกบ็อกซ์ครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแบบตอนที่เกมยังไม่เปิดเซิร์ฟเกาหลีมั้งซึ่งผมจำไม่ได้นะของไทยไม่ได้ของไทยไม่ได้ผมลงทะเบียนล่วงหน้าเออผมก็ลงแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ซึ่งทำให้อันไอ้โค้ดอันเนี้ยเป็นที่เก่งแย่งชิงดีในออฟฟิศออฟฟิศเรามากๆซึ่งเราเล่นกันหลายคนแต่ว่ามีการ์ดอันเดียวยังไงรบกวนส่งเพิ่มได้ไหมฮะอันนี้ถ้าถือว่าเป็นพระรองหรือพระเอกก็ได้แต่ทีนี้ฮะพระเอกตัวจริงมีอันนึงยังมีเหรออันนี้มันคืออะไรอะผ้าอันนี้คือผ้าแกะดูหน่อยไหมขอเดาว่าเป็นเวอร์แมปเวอร์แมปฮะเฮ้ยผ้าดีใช่จริงด้วยนี่ฮะสปอยเวอร์แมปจริงครับมันเป็นแมปของคุกกี้รันธรรมดาด้วยเพราะว่าถ้าคนเล่นคุกกี้รันธรรมดาครับจะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมีตัวละครให้ลองไอโอเว่นเบรกใช่ไหมใช่ๆๆที่เราเล่นกันไปในไลฟ์ลองไปดูกันได้วางไว้ผ้าดีมากเลยดีนะฮะอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าครับเป็นเวอร์แมปแน่นอนมันสปอยนิดหน่อยแหละเรามาดูนี้ดีกว่าครับผมนี่ฮะพระเอกตัวจริงฮะกับอาร์ตบุ๊กของคุกกี้รันคิงดอมผมบอกเลยว่าโคตรสวยหมายถึงว่าแพ็กเกจจิ้งเขาอะอันนี้คือห่อปกเขาลองแกะปกดูหน่อยไหมว่าเป็นไงได้ฮะแกะปกเหรอได้ไหมแกะได้ปะนี่ไงเฮ้ยสวยมากอันนี้เผื่อใครนึกไม่ออกนี่นี่นี่อันนี้คือปกด้านนอกปกด้านนอกคือฉากตอนเริ่มเกมไม่มีอะไรนะฮะส่วนอันนี้คือปกในผมก็จะเปิดคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะด้านในเราแอบสปอเราแปะแอบเปิดดูแล้วครับด้านในนะฮะเขาก็จะเป็นแบบภาพอาร์ตเวิร์กต่างๆที่ทางทีมงานได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์หรืออะไรต่างๆนะฮะรวมรวมถึงฉากรวมถึงเมืองด้วยนะผมแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีตัวนึงนะฮะที่ไม่เคยมีภาพลงไปในกลุ่มที่หลายคนพูดถึงก็คือตัวดาร์คช็อคตอนเด็กดาร์คช็อกตอนเด็กใช่ไหมดาร์คช็อกตอนเด็กเนี่ยต้องเปิดเฮ้ยเปิดเจอพอดีในหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าดาร์คช็อกอ่ะเป็นลูกของดาร์คช็อกดาร์คโกโก้ที่เป็นระดับรีเจนเนอรี่และที่สำคัญคือมีคุณแม่ด้วยมีคุณแม่อยู่ในหน้านี้ด้วยถูกไหมคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนวะนี่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 คุณแม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นดาร์คอะไรกันแน่เพราะว่าลูกเป็นดาร์คช็อกโก้ใช่ป่ะดาร์คช็อกโก้แล้วก็พ่อเป็นดาร์คโกโก้ลูกเมียเป็นควรเป็นอะไรดาร์คช็อกโกแลตดาร์คช็อกโกแลตเหรอแล้วไม่รู้จะมีตัวละครนี้โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตัวโกโก้กับดาร์คช็อกเนี่ยเขามีเมืองของเขาครับ
ชื่อว่าอะไรนะต้องเปิดไปนี่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  Dark Coco Kingdom ซึ่งแสดงว่าแสดงให้เราเห็นว่าตัว Dark Coco อ่ะเป็นเจ้าชายคือผมจะบอกว่าโหมดดาร์กอะครับมันจะบอกเนื้อเรื่องไอ้ตัวเนี้ยใครเล่นโหมดดาร์กจนจบอะมันชูลงถึงจะรู้แต่ว่าตอนเนี้ยเอาตรงๆยังไม่จบโหมดดาร์กเวอร์7แม่งโหดจัดเลยผมติดอยู่ 7-7 นะฮะอันนี้คือคีย์หลักของเล่มนี้เลยที่อันสปอยอ่ะให้ดูอย่างอื่นเขาหน่อยดีกว่าพี่อาร์ตอ่ะนี่มันก็จะมีคาแรคเตอร์แบบตัวรีเจเนอรี่ที่บอกเลยว่ามีโอกาสโผล่มาไหมอันนี้เป็นเดลี่ไลฟ์ก็คือมีภาพให้ดูว่าในเกมมีอะไรบ้างยังไงแบบอันนี้นี่เป็นอาร์ติสานี่ตามเมืองทั้งหมดนะฮะนี่เราเปิดโชว์อย่างนี้ด้วยนี่เวลาโชว์เข้าไปฮะจะบอกให้เขาไปหาซื้อเองมันก็ไม่ได้ไม่มีนี่ๆๆๆไม่สวยมากเลยนะเอาจริงๆดีไซน์ของเขาอ่ะมันน่ารักแล้วก็สวยไปด้วยนี่ๆๆๆเหล่านมนะฮะนี่นมน้ำตาลชูการ์นมก็นมน้ำตาลจริงๆนี่นะมีดีไซน์ของไอ้นี่ประสาทน้ำพุเอ้ยตัวน้ำพุน้ำพุแห่งความหวังอ่ะอันนี้คือตัวขิงเอาบอกเลยว่าตอนแรกไม่มีใครคิดถึงอยู่ๆเป็นเมตาเฉยพีพีนั่นแหละนะฮะอันนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกคนที่แบบอันนี้รถพิกที่คุณชื่นชอบนี่เขียนเลยไปเลยไว้จังวะนี่ฮะแล้วก็มีตัวมดมันก็ยาวไปเรื่อยๆนะมีทุกตัวละครเลยนะแล้วก็ที่สำคัญยังมีตัวรีเจนโผล่มาในนี้ด้วยใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรถ้ามันมีตัวรีเจนแสดงว่ามันมาแน่เพราะอันนี้เป็นของคุกกี้รันคิงดอมถูกต้องนะฮะนี่เอพิโซดไงแล้วดูเขาอยู่คู่กับมาร์ทแลนด์สุดยอดเลยมาร์ทแลนด์ขนมไข่กับกาแฟอยู่ด้วยกันกินกันตอนเช้าอร่อยนะนี่ฮะที่เราบอกที่เขาโชว์ว่าเป็นลูกคือรูปที่มันหลุดออกมาในโซเชียลอ่ะเป็นรูปหน้านี้เลยอ๋อไม่รู้หลายคนเห็นหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนเว้ยนี่ไงเรารู้แล้วไงนึ่งนะฮะจากอันนี้เอามาจากสื่อครับผมนี่ไปเรื่อยเลยฮะอันนี้ก็ตัวสำคัญฝั่งร้ายใช่นี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 ่เมตาเมตาเลยทับทีมน่ารักนี่โหเขาให้ความสำคัญกับชาเอมน่าดูนะใช่ดูดิได้สองหน้าเลยนะท่านเยอะมีตัวร้ายอันนี้คุกกี้แม่มดนะครับแม่มดนะไม่รู้มีโอกาสจะได้ใช้มันหรือเปล่าได้คือในภาควิ่งอ่ะมันได้ใช้ไงนี่ฮะเราขอคาดเดาว่าเราจะได้ใช้มันกับไฟสปิริตเพราะว่ามันดูคาแรคเตอร์ดีไซน์เขาดูดีไซน์มาเยอะใช่ใช่ใช่นี่ฮะเราจะได้เห็นว่าเมื่อก่อนฮะผมชอบมากก่อนที่จะเป็นรูปแบบการเล่นในปัจจุบันนี้เขาดีไซน์ไว้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นจัดกระทะกระชากระทีมกระช่างทีมซึ่งสู้ห้าห้าอะไรสู้ห้าห้านี่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่นะฮะมันก็จะพอออกตัวเต็มมาจริงๆมันก็กลายเป็นเว็บๆไปผมว่าดีนะเขาคิดถูกแล้วที่เขาไม่ทำมันน่าเบื่อประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับกล่องลับจากทาง Cookie Run Kingdom ที่เราได้มาจากทางส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเดฟทิเตอร์บอกเลยว่าอยากแจกมากแต่เสียใจด้วยมีอันเดียวแจกไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าเอาจริงในออฟฟิศเราก็แย่งกันตายแล้วถูกต้องนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบ Cookie Run Kingdom ไว้ก็ไปเจอกันในเกมแล้วกันเนาะเอาว่าวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ของกูเอาเลยThank you.